อ้าวมาทำอะไรอีกล่ะอ้าวแฟนไปไหนแฟนแล้วแฟนเลิกไปแล้วค่ะมันหลอกหนูด้วยเอ้ยเพราะว่าแล้วไงไอ้กำไรมันคงช่วยนิดหน่อยนะใช่ค่ะอ้าวแล้วจะให้ช่วยเรื่องอะไรมาเหมือนเดิมเลยค่ะอาจารย์ขอแบบ2ตัวนะคะแต่แบบเอาแบบตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมเลยค่ะอาจารย์ค่ะเชนจัดการไปทำไมมันคุ้นจังว่ามันเหมือนอีต้นไม้ที่หน้าเหมือนคนอะไรนั่นปะที่เรียกว่าพี่สาวปะใช่ปะที่นั่นน่ะพี่สาวแต่เนี่ยเขาเรียกว่าน้องชายครอบครัวเดียวกันนี่มันไม่มีใครรู้นะว่าที่เนี่ยมีอ่ะแล้วต้องทำไงบ้างคะอาจารย์ก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เอาแป้งรูปๆเข้านะเดี๋ยวจะเห็นตัวเลขเองกันเลยนี่ไงก็ต้องฆ่าครูด้วยเจอเลยน้องชายชอบท้าเราตัวเนื้อท้าคนเด็กมันดื้ออาจารย์โอ้ยพอละมั้งไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนมาเนี่ยยังไม่เห็นเลขเลยค่ะศรัทธาเรายังไม่พอแป้งก็ไม่น่าจะพอด้วยแล้วเลขล่ะคะอาจารย์วันนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยหนูไม่กลับนะคะได้อยู่แล้วพี่ศิลป์เก็บน้องชายเลยเอางี้นะเดี๋ยวจะเรียกวิญญาณน้องชายเนี่ยมาเข้าร่างไอ้ศิลป์เลยกูอีกแล้วฮะโอ้วิญญาณที่ล่องลอยนะขณะนี้มาเข้าสิงร่างของเจ้าศิลป์ด้วยเถิดปล่อยจิตให้ว่างสามทั้งคู่เลยนี่สรุปเข้าใครกันแน่เนี่ยเอาไงแน่นะพี่สงสัยเปลี่ยนใจแล้วแหละสุดท้ายก็เข้ามาจนได้ไหนบอกชายไงทำไมเสียงผู้หญิงหรือวะน้องชายเป็นกระเทยฉันนั่งดูพวกเธอตั้งนานแล้วนะรู้ไหมอยากได้เลขใช่ไหมใช่ค่ะพวกแกสองคนเตรียมตัวรวยได้งวดนี้มีเท่าไหร่ทุ่มให้หมดตัวเลยนะพอเป็นกับแก้มพอมั้งอาจารย์ใครอาจารย์กูเจ้าแม่ฉันจะบอกกับแกครั้งเดียวนะฟัง1ดูปากด้วย0 10ชัดมึงปกติจะอ้อมแต่งวดนี้ตรงเลยนะมึงชัดชัดชัดอย่างนี้เนี่ยกูจะรวยไม่ใช่กูค่ะเราค่ะเราจะรวยไปเดี๋ยวถามอีกข้อไงคะเจ้าแม่อะไรคือคนที่มันจะเข้ามาหาหนูเนี่ยค่ะอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าอะโอ้ยไปค่ะได้เลขแล้วก็กลับเนาะเรื่องอื่นไว้ทีหลังโอเคไปเร็วๆหมดเรื่องตัวเองเรื่องกูเนี่ยไม่เอาเลยนะเจ้าแม่อะไรอะนี่ถามจริงเนี่ยพี่ไปยุ้ยเขาเล่นอะไรขนาดนั้นฮะหน้าที่พี่มันแค่บอกเลขไม่ต้องมายุ้ยเขาแทงกูไม่ใช่พี่มึงพี่ไม่มีใครอยู่แล้วอยู่ผม2คนไม่ต้องมาทำการแสดงอะไรหรอกไอ้คงเสร็จฉันแน่เฮ้ยพี่ไม่เอานะอย่ามาเล่นอย่างนี้ผมหลอนนะพี่นะผมไม่เคยเห็นพี่เป็นผู้หญิงด้วยกูทำได้มากกว่านี้อีกโดนแล้วเนี่ย